สวยมากเลยอะแพงมากเลยนะเนี่ยจันไม่รู้หรอกสายเลขเขาซื้อให้น่ะจันโชคดีจังเลยเนาะมีแฟนทั้งหล่อทั้งรวยแต่จันว่าถ้าเลขเขาอะหล่อรวยแต่ว่านิสัยไม่ดีอะจันก็คงไม่ชอบหรอกสายแหมจันก็พูดได้สิก็เลขเขาทั้งครบเครื่องขนาดนั้นน่ะไม่เหมือนแฟนเก่าสายหรอกเป็นไงล่ะที่จันบอกว่านิสัยดีอะพอไม่มีเงินก็ไม่ได้เรียนหนังสือนี่ถ้าสายไม่เลิกซะก่อนนะมีหวังอดตายกันพอดีจะพูดไปอ่ะจันก็สงสารเขาอยู่นะไม่ต้องไปสงสารมันหรอกจันจันน่ะสงสารสายดีกว่าว่าเมื่อไหร่สายจะหาแฟนใหม่แบบเรทของจันได้นี่จันถ้าเรทเขามีเพื่อนแบบหล่อๆรวยๆอ่ะให้เขาแนะนำให้สายบ้างนะจ้าสายถ้าจันเจอคนดีๆรับรองนะจันจะแนะนำให้สายรู้จักคนแรกเลยขอบใจนะสายนี่พาร์ทเพื่อนของเรทเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกพาร์ทนี่สายเพื่อนของจันเองยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะเอาสร้อยสายขึ้นมานะของแกที่ไหนฉันซื้อให้ก็ต้องเป็นของฉันดิสายขอคืนเธอนะจะเก็บไว้ซื้อนมให้ลูกขอนะโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องไงวะเดี๋ยวเล่นได้เล่ามาคืนให้พัดก็พูดแบบนี้ทุกทีอะของในบ้านก็เอาไปขายจนหมดจนสายกับลูกไม่มีอะไรจะกินแล้วนะของของกูจะขายหรือทำอะไรมันก็เรื่องของกูถ้าทนไม่ไหวอะก็ออกไปพัดดิเอาคืนมานะพัดเอาคืนพี่สายถ้าไม่อยากเจ็บตัวโอ้ยร้องอะไรนักหนาวะแล้วเดี๋ยวมึงไปจัดการกับไอ้เด็กนี่ด้วยนะให้หยุดร้องอ่ะแต่ถ้ากูกลับมามันยังร้องอยู่กูจะเอามาไปทิ้งมึงเข้าใจไหมไม่ไหวแล้วนะจันนี่ทำกันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอสายไม่มีที่ไปแล้วสายจันขอโทษจันไม่คิดว่าผัดเขาจะเป็นคนแบบนี้มันเป็นเวรกรรมของสายเองจันไม่ผิดหรอกต่อไปนี้จันจะดูแลสายกับลูกเองเรื่องที่อยู่สายก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วค่อยขยับขยายส่วนเรื่องงานสายก็มาช่วยจันที่บริษัทแล้วเดี๋ยวจันไปคุยกับเรศเองขอบใจมากนะจันเพราะเธอจันเธอทำให้ชีวิตฉันพังฉะนั้นวันนี้ของทุกอย่างที่เป็นของเธอต้องเป็นของฉันกับลูก